อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังครับที่ติดตาม Good Morning ASEAN นะครับไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังกันหรือยังเอ๊ะว่าแต่ผมไลฟ์ไม่ผิดอันนะครับปรากฏเป็นไลฟ์ใน Facebook ของตัวเองเป็นไปได้หรือเปล่าอ่ะขอดูซิขอเช็คก่อนคุณผู้ฟังคะเข้ามาแล้วโชว์ตัวนิดนึงว่าเป็นคุณผู้ฟังคุณ Morning ASEAN ของเราไม่ใช่เพื่อนของเรา2คนเอ๊ะอะไรยังไงอย่างไรเดี๋ยวนะมีชมอยู่ 3-4 ท่านแล้วนะคะตอนนี้เริ่มกังวลแล้วเอ๊ะผมไลฟ์ในนามอะไรอ่ะนะแล้วอินเทอร์เน็ตมากอินเทอร์เน็ตอ่ะสะเทือนใจไปเลยอ่ะฝากอ๋อถูกแล้วค่ะมาใน Good Morning ASEAN ค่ะอ๋อโอเคถูกแล้วมาแล้วครับขอบคุณนะคะคุณหนุ่มนะคะบอกมาแล้วครับขอบคุณที่ช่วยส่งเคราะห์เราสองคนคอยอย่างชั่วใครที่ดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังดูว่าปุ่มแชร์มันคนดีตรงไหนแชร์เอ๊ะหาปุ่มแชร์ไม่เจอนะฮะนี่ไงแชร์จะอยู่ฝั่งคุณน้ำหวานนี่แชร์ตรงนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดเลิฟกันด้วยนะคะแชร์ให้เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับวันนี้พูดเมื่อเช้าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวกาแฟแล้วก็อยากจะได้กาแฟที่หอมกลุ่นอโรมาเป็นไงคะอเมริกาโน่ของคุณชอบร้อนหรือเย็นคะชอบอเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่เย็นแต่มันเป็นความสุขจริงนะเวลาที่เช้าๆอากาศต้องเย็นนิดๆนะแล้วต้องแบบเสียงสองอะแบบอากาศดีแล้วก็ควันกาแฟฟุ้งนิดๆหอมกรุ่นแล้วก็ดื่มความอุ่นของมันก็จะทำให้เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มีความสุขได้ยินเสียงนกร้องเรไรซึ่งจริงชีวิตอยู่คอนโดก็ไม่ได้ยินอะไรชีวิตมีความมีการบรรยายตลอดเวลา เป็นเหมือนนางเอกละครคล้ายๆแบบนั้นใครที่อยู่ฟังจากจังหวัดไหนนะครับก็ร่วมคุยกันเข้ามาได้วันนี้เรามีคำศัพท์มาคุยกันวันนี้ใช้เครื่องคุณเล็กไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้เพราะว่าคุณเล็กมีปากกาแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันช่วยพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ด้วยละกันเพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกก็สะดวกดีนะสามารถมาดูย้อนหลังได้เวลาที่เราพิมพ์ในคอมเมนต์นะคะอ๋อฮะศัพท์คำแรกงั้นผมเริ่มก่อนบ้างผมเริ่มก่อนบ้างนะครับได้ค่ะมันจะมีพระราชกำหนดเรื่องแรงงานต่างด้าวแล้วก็สุดท้ายนายกก็สั่งทบทวนแล้วก็จะมีประเด็นที่ตอนนี้ในโลกออนไลน์ก็จะเห็นชาวต่างชาติทุกชาวอ่ะ3ชาวเมียนมากัมพูชาสปลาวห้อยบัตรห้อยอะไรเต็มคอเหมือนกึ่งประชดแต่ก็ดูก็น่ารักดีน่ารักบวกประชดก็เป็นการแสดงออกของเขาล่ะทุกคนก็มีสิทธิในการแสดงออกนะคะแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายการควบคุมถูกก็ต้องทำไปตามถูกแหละครับทีนี้มันจะมีระยะเวลาในการผ่อนผันที่บอกว่าอาจจะยืดออกไป120วันหาร30ก็4 เดือนระยะเวลาที่ผ่อนผันออกไปในช่วงนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็เลยเป็นคำว่าเดี๋ยวนะผมเขียนคุณน้องวันเขียนดีกว่าในมือผมอาจจะแย่มา grace period ฮะ grace grace เหมือนแบบนี่นะคะ grace เพลงของอเมริกันชนก็จะมี amazing grace อะไรประมาณนี้grace period คือช่วงเวลาของการผ่อนผันช่วงเวลาของการผ่อนผันที่ผ่อนปรนอะไรประมาณนี้นะครับใช้ grace period สิ่งนี้ก็ถ้าเกิดสมมติฝั่งที่เป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยคือมันก็จะต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่า grace periodเรื่องของเงินกู้เรื่องของสัญญาประกันอะไรบางอย่างเนี่ยที่อาจจะเป็นfixed interest rate หรือว่าเป็นช่วงที่ปลอดดอกเบี้ยอะไรก็ตามในช่วงนี้เขาก็จะเรียกว่า grace period เหมือนกันแต่มันก็จะซับซ้อนขึ้นไปเอาเป็นว่าช่วง grace period คือช่วงที่ดีผ่อนผันผ่อนปรนต่างๆมันก็จะช่วยได้ค่ะเขียนติดกันนะคะคำว่า grace แล้วก็ work แล้วก็ period นะคะก็เป็นคำที่น่าสนใจนะคะคาดว่าหลายๆท่านน่าจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อน grace period ครับคุณโทมิโต้เป็นสุพียาแชร์ด้วยอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ผ่านทางกัมพูชาด้วยค่ะจากคำว่า grace period นะคะที่เมื่อสักครู่ก็ลิงก์กับข่าวในเรื่องของแรงงานต่างด้าวของเราไปนะคะอีกหนึ่งคำที่แต่ว่าเชื่อมโยงก็ได้นะแต่จริงๆไม่ได้มาจากข่าวนี้หรอกก็คือคำว่าความวิตก
ความกังวลคือหลายคนที่เขาเนี่ยรีบอพยพหนีออกไปจากประเทศไทยเราแรงงานทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีสิ่งนี้ค่ะก็คือสิ่งที่เรียกว่า anxiety นะคะคือดิฉันเนี่ยมีบ่อยคือปกติเป็นคนไม่มีความกังวลใจไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ามักจะมีในเวลากลางคืนค่ะโดยเฉพาะตอนเช้าที่มีGood Morning อาเซียนนะคะจะมี anxiety เยอะคุณก็น่าจะเป็นกลัวไม่ตื่นกลัวไม่ตื่นนะมันจะแบบเป็นความวิตกกังวลเอ๊ะเราทำอย่างนั้นหรือยังเราตั้งนาฬิกาปลุกหรือยังแม่ดูประมาณ10รอบนะคะคุณผู้ฟังมี anxiety หรือว่าความวิตกกังวลที่เป็นอะไรบ้างเล่ามาให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวเขียนให้นะคะanxiety นี่อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเหมือนพวกแบบเพจสอนภาษาทั่วไปเขาก็จะพยายามหาวิธีให้มันจำง่ายเช่นแบบเองไซคนชื่อตี้ anxiety มันมีเสียงอีด้วยค่ะมันอ่านว่า anxiety มีอีด anxiety อ๋อแสดงว่าตี้เป็นผู้หญิงอ๋อ anxiety แล้วก็อีตี้ไม่ใช่ไอตี้เออ anxiety เออตี้เป็นผู้หญิงค่ะ anxiety นะคะก็หมายถึงความกังวลความกระวนกระวายความวิตกความกลุ้มใจต่างๆ ยกตัวอย่างประโยคให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็คือยกตัวอย่างเช่นนะคะ the girl got sick from anxiety เด็กผู้หญิงคนนี้ถึงกับไม่สบายเลยอะเพราะว่าความวิตกกังวลอันนี้ก็น่าจะเป็นในพวกผู้ป่วยซึมเศร้าต่างๆคือคำนี้นะคะ anxiety มาจากคำที่ทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็คุณวลาดิเมียร์ปูตินคือผู้นำสองประเทศจีนและรัสเซียเนี่ยเขามีการพบปะพูดคุยกันโดยที่คุณสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนที่รัสเซียนะคะหลายๆเรื่องที่มีการพูดคุยกันนอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการทูตต่างๆเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่อง anxiety ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่อง North Korea missile launches นะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเคลมว่าทดลองยิงขีปนาวุธระยะไกลแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรสหรัฐอเมริกาก็พูดถึงเรื่องนี้มันคงร้อนล่ะครับขณะที่จีนถูกกดดันอย่างที่สุดจากทุกส่วนว่าเอ้ยเป็นพี่ใหญ่ไปเคลียร์หน่อยไหมการกับเกาหลีเหนือซิแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับใช่คุณสุภชัยส่งมาบอกผมก็เป็นเหมือนคุณน้ำหวานก่อนนอนตรวจแล้วตรวจอีกถอดปลั๊กหรือยังล็อกประตูหรือยังประมาณนี้คืออาการย้ำคิดย้ำทำเป็นได้กับทุกคนไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนประมาณอุ้ยล็อกหรือยังน้ำปิดหรือยังแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปจนรบกวนชีวิตประจำวันเนี่ยปรึกษาคุณหมอก็ไม่เป็นไรอาจจะต้องมีวิธีจัดการนิดนึงคือของดิฉันเนี่ยจะเป็นเฉพาะกับนาฬิกาปลุกเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์นะคะคุณผู้ฟังคือดิฉันเคยชินที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนาฬิกาปลุกแล้วเมื่อเครื่องก่อนหน้าเนี้ยไม่ใช่เครื่องปัจจุบันนะคะเครื่องก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัย iPhone 3อ่ะคือดิฉันมีงานนี่แหละตอนเช้าตั้งนาฬิกาปลุกแล้วดันไปเหมือนรีเสียงเอาไว้เนี่ยก็เลยทำให้เวลาที่นาฬิกาปลุกเนี่ยมันไม่ดังค่ะตั้งแต่นั้นมาก็มีเอนไซม์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดมาเกี่ยวกับเรื่องการตื่นเช้าไปทำงานตอนเช้านะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ดิฉันก็จดจำไปตลอดเลยหลังจากนั้นก็เลยใช้นาฬิกาปลุกแบบแมนนวลแบบดั้งเดิมอะค่ะกริ้งกริ้งเข้ามาโอ้ยนั่นคลาสสิกเข้ามาช่วยกันทำงานนั่นคลาสสิกน้ำหวานเขาก็เป็นคนรับผิดชอบนะครับกลัวกับอีกคำหนึ่งของผมพูดถึงเรื่องในสปป.ลาวโดยเฉพาะในที่เป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเวียงจันทน์สงขลานครจะเจอปัญหาเรื่องของคือเติมน้ำมันเติม800ไม่ได้800อ่ะเติม500ไม่ได้500คือเจ็บเนาะเขาใช้คำว่าชีตติ้งนะครับชีตติ้งทีนี้ผมก็เลยไปนึกถึงคำนี้นะฮะคุณรัฐิพัฒน์บอกกลัวโจรก่อนนอนใครไม่กลัว ใครไม่กลัวโจรก่อนนอนบ้าเหรอ ทุกคนกลัวโจรก่อนนอนมีคำว่าคำนี้นะฮะPetrol นะฮะในนั้นคือ Petrol Station Petrol เท่ากับคำว่า Gasoline นั่นแหละนะครับคือเหมือนประมาณว่าเป็นเชื้อเพลิงแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มองง่ายๆได้นะคือมันมองเป็น Oil and Gas ก็ได้ก็คือน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับรวมๆก็คือพลังงานเนี่ยคือ Petrol Station แต่ทีนี้คำที่เรียกกันเนี่ยปิโตรเลียมบ้านเราเนี่ย มันก็จะใส่คำนี้นะฮะฉันเขียนให้มาลายมือผมมันแย่มากเลยสงสารจังเลยอ่ะนี่เลขนี้โอไม่ใช่หวยนี่เราเลยวันที่1มาแล้วใช่ไหม
ปิโตรเลียมต้องการจะสื่อถึงเลข6ปิโตรเลียมปิโตรเลียมเพทรเลียมเพทรเลียมที่เราเรียกปิโตรเลียมก็เป็นเพทรเลียมนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเขียนคล้ายๆกันเอาดูจากคำว่าเพทรค้างไว้นะฮะคำว่าเพทรอ้าวเพทรหายไปแล้วมาดิฉันเขียนให้ค่ะเพทรเพทรใหม่เพทรของคุณอะเพทรใหม่เพทรเขียนเหมือนเดิมถ้าเติม eum เข้าไปก็เพทรเลียมเพทรแล้วก็ l ตัวเดียวครับอ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนแต่ที่นี้ถ้าเกิดสมมติว่าใส่คำว่า petroleum เติม a แล้วก็ tum เข้าไปมันจะแปลว่าสารที่พึ่งจริงๆรากมันมาจากเนี่ย petrol เหมือนกันนะครับจะเป็น petroleum หรือ petroleum นะฮะมาจาก petrol เป็นฐานก่อน petroleum คุณเห็นข้างบนอีกทีนึงได้ไหมเพโทรแล้วก็แล้วก็ EUM เอาเพโทรเลียมใช่ไหมเพโทรเลียมครับจะได้เห็นว่าความคล้ายๆกันแล้วเราจะได้จำเป็นกลุ่มคำง่ายๆนะฮะถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพโทรเลียมกับเพโทรลาทัมเพโทรเลียมข้างบนก็เป็นโตรเลียมนะครับที่เรารู้จักกันแล้วก็เพโทรเลียมคือสารขี้ผึ้งครับค่ะจากเรื่องของเพโทรเลียมแล้วก็เพโทรเลียมนะคะไปกันที่อีกคำหนึ่งเมื่อสักครู่รายงานข่าวข่าวนี้น่ารักมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งมากเลยเกี่ยวกับเรื่องคุณตำรวจคนนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยรีทายเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นนักสะสม Hello Kitty มีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชอบ Hello Kitty บ้างคะดิฉันมีเพื่อนสนิทคนนึงชอบ Kitty มากคุณมนชัยแล้วก็ในรถเขาเนี่ยมีแต่คิตตี้คิตตี้คิตตี้ทุกอย่างมันคิตตี้เหมือนแบบมีผีคิตตี้หลอกหลอนเต็มรถไปหมดเลยเอามาต่างจริงคิตตี้เออนะก็ถือเป็นตัวการ์ตูนของซันริโอนะคะที่เป็นบริษัทของญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยคือหน้าตาเขาเนี่ยจะมีแค่แบบตากับจมูกแล้วไม่มีปากไม่มีแบบการแสดงอารมณ์ว่าแบบมีรอยยิ้มหรือโกรธหรือรู้สึกยังไงนะคะก็เป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากๆแต่ว่าคนที่สะสม Hello Kitty ซึ่งล่าสุดเนี่ยได้รับการบันทึกแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่สะสม Hello Kitty มีมากที่สุดในโลกเยอะสุดเลยมีกว่า 5,000 ตัวเยอะมากเยอะจนแบบต้องสร้างบ้านให้คิตตี้อยู่อ่ะคุณเล็กบ้านนี่9ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอาเงินรีไทร์อ่ะมาสร้างหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คุณลุงท่านนี้อายุ67ปีนะคะบ้านที่ให้คิตตี้อยู่เนี่ยก็แบบคุณลุงชอบเดินเข้าไปแล้วก็ไปนอนกับกองคิตตี้น่ารักมากเลยคุณลุงมีภรรยานะคะหลายท่านบอกเอ๊ะชอบคิตตี้นี่ดูมุ้งมิ้งดูหวานหรือเปล่าแต่คุณลุงมีภรรยาภรรยาของคุณลุงนี่ก็สนับสนุนคือหมายถึงว่าเขามองว่ามันเป็นความสุขและภรรยาของคุณลุงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าคนทุกคนเนี่ยอยู่บนโลกนี้ก็คงต้องมีการทิ้งบางอย่างไว้เป็นที่จารึกเป็นที่จดจำสามีของเธอชอบ Hello Kitty ชอบสะสมเนี่ยเธอไม่ว่าอะไรเธอโอเคอ่ะเห็นด้วยมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะคราวนี้คำว่าเป็นที่ยอมรับหรือว่าหมายถึงว่าได้รับการบันทึกเป็นที่รู้จักในข่าวนี้นะคะเขาใช้คำว่า recognizeคำว่า recognize ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยดิฉันจะมีกลุ่มคำที่เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเขียนให้recognize เขียนกลางๆก่อนละกันrecognize นะคะในข่าวนี้นะคะเขาใช้การโปรยว่าA former police officer was recognized ต้องเติมตัวดีข้างหลังนะคะเพราะว่าเขาได้ถูกจดจำถูกได้รับการยอมรับนะคะว่า having the largest collection of Hello Kitty นะคะก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับข่าวนี้นะคะนอกจากคำว่า recognize มันยังมีคำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกันในบริบทนี้ใช้แทนกันได้ก็จะมีคำว่า accept คำนี้ก็จะเป็นคำที่ง่ายขึ้นมา accept ยอมรับอันนี้ใช้เป็นเหมือนแบบยอมรับเงื่อนไขก็ได้ accept นะคะหรือว่าคำว่า acknowledge นะคะด้านหลังเราจะมีการทำเครื่องดื่มเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะแอบไปชิม acknowledge นี้ก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมันก็คือ knowledge ที่แปลว่าความรู้แล้วใส่ act เข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะค่ะส
3คำนี้นะคะในบริบทเนี้ยใช้ได้เหมือนกันคุณเล็กอยากได้รับการจดจำหรือว่าได้รับการยอมรับในฐานะอะไรถ้าสมมุติให้เลือกได้ว่าลง Guinness World Record เล็กมนชัย is recognized ดีอะไรเรื่องอะไรดีในฐานะผู้จัด Good Morning ASEAN ที่สุขสนที่สุดทุกสุขสนที่สุดฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะได้รับการ recognize ว่าเป็นคุณแม่ที่อดทนกับการปวดหลังได้ดีที่สุดลูกตัวใหญ่มากนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้แหละค่ะเป็นคำว่า recognize ก็จำเอาไว้ใช้ได้ก็ถ้าหากว่าคำที่มีความหมายใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะ accept หรือว่า acknowledge นะคะครับอย่างคุณเอมเมอร์บอกว่าเคยเป็นคล้ายคุณน้ำหวานตื่นมาปลุกนาฬิกาแบบทำแล้วทำอีกอ่ะดิฉันมีนาฬิกาปลุกดิฉันต้องมีตีห้าตีห้าหนึ่งนาทีตีห้าสองนาทีแบ่งเป็นช่วงตีห้าสามนาทีแต่ดิฉันไม่กล้านอนต่อนะปลุกปุ๊บแล้วแบบเด้งขึ้นมาทันทีไม่ก็ต้องรีบอ่านอะไรสักอย่างนะคะหาให้มันตื่นนะครับนี่คือเช้านี้นะครับที่คุยกันโอ้ดูกันเยอะเหมือนกันนะครับใครที่ขับรถไปด้วยดูไปด้วยขับรถระวังนะครับดูอยู่ที่บ้านหรือว่าดูอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดใสค่ะพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวทำงานกันอีก 2-3 วันก็จะถึงวันหยุดยาวใช่ไหมช่วงวีคเอนด์ใช่ไหมวีคเอนด์นี้ดังนั้นก็พักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะก็ทานกาแฟเผื่อเราสองคนเผื่อดิฉันนะเผื่อไปเลยดิฉันทานไม่ได้นะคะนะทานกาแฟอร่อยๆก็น่าจะสร้างความสดชื่นให้ได้ในระหว่างวันนะคะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลื่นข่าว 100.5 100.5 NGOT NEWS NETWORK